สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเนี่ยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีในการเติมเงินแบบอัตโนมัตินะครับสำหรับทางค่าย1-2Callนะครับทีนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้บริการของทางค่าย AS นะครับที่เป็นระบบเติมเงินนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่าเอ้ยอยู่ดีเนี่ยเงินหมดระหว่างทางหรือว่าท่านมีแพ็กเกจอะไรที่สมัครเอาไว้นะครับแล้วต้องเติมเงินอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้โปรเนี่ยขาดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยกลัวว่าเฮ้ยลืมเติมเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับทีนี้เนี่ยทางค่ายเอเนี่ยเขาก็มีระบบให้เติมเงินเนี่ยแบบอัตโนมัติได้นะครับซึ่งตั้งค่าได้ง่ายนิดเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันวิธีนะครับก็ง่ายๆเลยเพียงแค่คุณเนี่ยเข้าไปที่ MyAS นะครับจะใช้แอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือจะตั้งค่าผ่านทางเว็บไซต์ในส่วนของ AS ก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของการใช้แอปพลิเคชัน MyAS นะครับซึ่งอันดับแรกนะครับก็ให้คุณเนี่ยติดตั้งแอปพลิเคชัน MyAS มาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับว่าจะใช้การล็อกอินแบบไหนนะครับอย่างแต่ตัวอย่างนี้เนี่ยผมก็ใช้การล็อกอินโดยใช้การสแกนนิ้วนะครับก็สแกนเข้าไปก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าระบบได้เลยเมื่อทำการล็อกอินเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นระบบเติมเงินนะครับก็จะบอกว่าเงินของท่านเนี่ยเหลืออยู่จำนวนเท่าไหร่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูวิธีตั้งค่านะครับวิธีตั้งค่าเนี่ยก็แค่กดไปที่เพิ่มเติมที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับจะขึ้นเมนูใหม่ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าจ่ายบิลแอนเติมเงินตรงนี้นะครับจะมีที่วงเล็บไว้ว่าบริการเติมเงินอัตโนมัตินะครับก็ให้จิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยเมื่อกดเข้าไปนะครับการเติมเงินอัตโนมัตินะครับจะมีอยู่3รูปแบบนะครับก็คือเป็นอันดับแรกก็คือเป็น Monthly Top Up นะครับก็คือจะกำหนดวันที่คุณต้องการเติมเงินเข้าไปได้นะครับคือเมื่อถึงวันนี้ของทุกเดือนนะครับระบบจะทำการเติมเงินให้อัตโนมัตินะครับอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยผมตั้งไว้ว่าทุกวัน22นะครับทุกวันที่22เนี่ยให้ทำการเติมเงินเป็นมูลค่า200บาทอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ให้ติ๊กเข้าไปนะครับตรง Monthly Top Up ตรงนี้นะครับหรือนะครับคุณจะเลือกแบบ Auto Top Up ก็ได้นะครับกรณีที่ Auto Top Up เนี่ยจะช่วยในกรณีที่เติมเงินทันทีเมื่อยอดเงินคงเหลือเนี่ยตามที่ตั้งไว้นะครับก็คือหมายความว่าคุณใช้โทรศัพท์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วยอดเงินเนี่ยของท่านเนี่ยคงเหลือน้อยกว่ากี่บาทนะครับจะทำการเติมเงินให้อัตโนมัตินะครับอ่ะโดยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งเติมเงินได้สูงสุดเนี่ยครั้งละไม่เกิน500บาทนะครับเพราะว่าเผื่อกรณีเนี่ยคุณเนี่ยเผลอเปิดเน็ตทิ้งไว้นะครับแล้วก็แบบเพลินนะครับมันก็เติมเงินให้เพลินเลยกรณีเนี่ยเขาก็เพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองนะครับหรือนะครับเป็นการเติมเงินแบบสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการ Freedom Top Up นะครับก็คือเป็นการเติมเงินแบบง่ายๆนะครับเพียงใช้รหัสพิน4หลักนะครับอันนี้เนี่ยก็คือไม่กำหนดตายตัวนะครับก็คือว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะกำหนดพิน4หลักนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณจะเติมเงินนะครับก็แค่กดดอกจัน1 2 4นะครับแล้วก็ใส่รหัสที่คุณเนี่ยกำหนดไว้มันก็จะทำการเติมเงินให้ท่านเนี่ยอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกวิธีนึงนะครับที่สะดวกมากๆเลยนะครับผมก็เคยใช้ระบบรายเดือนมาก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเป็นระบบเติมเงินนะครับก็บางทีเนี่ยลืมเติมเงินนะครับทำให้โปรที่สมัครเนี่ยอาจจะขาดหายไปนะครับก็เลยใช้วิธีการท็อปอัพอัตโนมัตินะครับตรงนี้เพื่อช่วยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทำการเลือกบริการเรียบร้อยนะครับก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีวิธีการตัดเงินนะครับว่าคุณเนี่ยจะให้ตัดเงินผ่านช่องทางไหนนะครับก็มีทั้งบัตรเครดิตนะครับหรือว่าใช้ช่องทางผ่านทางธนาคารก็ได้นะครับซึ่งต้องการทำการเชื่อมต่อกันนะครับตรงนี้ก็ให้ทำการทำตามขั้นตอนที่ระบบต้องการนะครับเมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบเนี่ยก็จะส่ง SMS มาหาท่านนะครับบอกว่าอัปเดตข้อมูลบริการเติมเงินอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพอถึงวันหรือว่าตามเงื่อนไขที่คุณเนี่ยตั้งเอาไว้นะครับมันก็จะเติมเงินให้คุณเนี่ยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัด
งินเนี่ยผ่านช่องทางที่คุณกำหนดให้นั่นเองนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ